ได้ทราบไหมคะว่าราชบุรีเขาก็ปลูกองุ่นราชบุรีปลูกองุ่นจริงอ่ะจริงมันร้อนนะนี่คือมันไม่หนาวนะจริงๆเขาปลูกอยู่แล้วแต่ว่าพันธุ์ที่เราจะพาไปชมไปรู้จักเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์บิวตี้ซีดเลสนะคะเนี่ยค่ะราชบุรีเห็นภูเขาข้างหลังไหมคะแถวนี้แถวสวนผึ้งปะเนี่ยแถวนี้แถวมีอะไรเนี่ยบ้านคาค่ะ อำเภอบ้านคานะคะตำบลบ้านบึงราชบุรีเขารวมกลุ่มการปลูกองุ่นไร้เมล็ดนี่แล้วมีการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้คำแนะนำด้วยก็เลยทำให้ดูแลง่ายราคาดีนักท่องเที่ยวได้ชิมสดๆแล้วช่วงเดือนนี้ธันวาคมเนี่ยนะคะกำลังจะเก็บเกี่ยวด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะคะทางกลุ่มเองก็รวมกันปลูกเนี่ยนะคะพันธุ์ Beauty Seedless เนี่ยก็มีคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณลุงสนิทแจ้งจัดแกก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัยบ้านคาใช้พื้นที่แค่30ตารางเมตรเองนะคะปลูกองุ่นดำไร้เมล็ดเพียง10ตันค่ะ10ตันนะคะแกบอกได้โลละ200คูณ10ตันคูณ 1,000 กิโลก็คูณอีก200นั่นแหละค่ะคือรายได้ของคุณลุงสนิทนะคะคุณลุงบอกว่าได้ไปอบรมกับประธานกลุ่มผู้ปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัยบ้านคาเจ้าหน้าที่โครงการหลวงภาคเหนือมาแนะนำให้ปลูกองุ่นนะคะก็บอกวิธีเลยบอกว่าสร้างโรงเรือนขึ้นมานะลุงนะขนาดกว้าง3เมตรยาวสัก30เมตรปลูกได้ประมาณ10ต้นนะคะขออภัย10ต้นเนาะแล้วก็ใช้หลังคาพลาสติกสีขาวประมาณ3เมตร80เซนโหอย่างโดกอะค่ะใช้เสาปูนไม่ใหญ่มากนักนะคะแล้วก็โรงเรือนก็ลงทุนสัก 12,000 บาทค่ากิ่งพันธุ์10กิ่งก็ประมาณ 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 15,000 อ้าวคุณลุงลงประมาณ 15,000 ทีนี้มันก็เลื้อยสิปลูกเสร็จมันก็เลื้อยมันก็ออกลูกโอ้โหดกห้อยระยงระยางเลยนะคะการปลูกขุดหลุมกว้าง1เมตรยาว1เมตรลึก30เซนห่างกันระหว่างต้นก็สักประมาณเมตร50ยาว6เมตรนะคะโรงเรือนยาว30เมตรเนี่ยก็ปลูกได้10ต้นต่อ1โรงเรือนแล้วก็มีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรก็ผสมใบก้ามปูคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วก็นำต้นพันธุ์ลงไปแล้วก็รดน้ำวันละ1ครั้งเท่านั้นเองค่ะใช้ฝักบัวไปก่อนนะคะช่วงแรกๆพอมันเติบโตดีแล้วก็ค่อยใช้ระบบน้ำพุ่งที่ไม่แรงมากค่ะที่สำคัญรดน้ำได้โดยไม่ให้ไปจะให้มันโดนผลละงุ่นนะคะเพราะว่ามันจะแตกเสียหายการรดน้ำต้องรดที่โคนเท่านั้นนะคะการดูแลก็ใช้ยาปราบศัตรูพืชน้อยมากค่ะใช้แค่ช่วงปลูกใหม่ๆนะคะใช้สารฉีดพ่นแมลงเล็กน้อยหลังจากนั้นก็หยุดใช้เลยข้อดีของต้นองุ่นไร้เมล็ดเนี่ยก็คืออายุยาวปลูกครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้20ปีครับแล้วซึ่งแปลงที่ทดลองปลูกเนี่ยปลูกครั้งแรกก็ได้9เดือนเนี่ยนะคะก็เริ่มเก็บเกี่ยวเดือนนี้เลยเดือนหน้าเนี่ยนะธันวาเนี่ยเก็บเกี่ยวเลยเก้าเดือนเก็บเกี่ยวแล้วค่ะนั่นแหละค่ะกิโลละ200บาทนะคะถ้าอยากชิมเนี่ยเดินทางแค่100กิโลจากกรุงเทพไม่ไกลไม่ต้องขึ้นเหนือก็สามารถชิมองุ่นไร้เมล็ดรสชาติหวานกรอบปลอดภัยชิมสดๆจากสวนได้โดยตรงเลยนะคะใครสนใจก็แวะไปได้นะคะประธานกลุ่มคือคุณจำนองนะคะเบอร์โทร082-242-9949นะคะไปฟังเสียงนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะต้นหนึ่งอายุก็อาจารย์เขาบอกว่า20ปีขึ้นไปแล้วครับปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็น20ปีตรงนี้เก็บมากี่ครั้งแล้วครับตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มครับปลูกได้9เดือนเองปลูกได้9เดือนก็เพิ่งครั้งแรกแล้วมันจะแก่สุกเมื่อไหร่อะคะเนี่ยมันก็แก่ประมาณเดือนธันวาครับคิดว่าที่เห็นเนี่ยได้สักเท่าไหร่ได้ประมาณฮะประมาณผมประเมินให้ต่ำสุดก็ประมาณ200โล200ขายกิโลเท่าไหร่คะสดๆจากสวนสดๆจากสวนก็ประมาณ200บาทครับเพราะว่าผมไปซื้อเชียงใหม่ก็250ถึง300ทีนี้ผมคิดว่าในพื้นที่ของอำเภอบ้านคาของเราเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างแล้วก็เหมาะสมสำหรับในการที่จะทำองุ่นก็เลยรวมตัวตั้งกลุ่มกันขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยบ้านคาขึ้นมาแล้วก็ได้ดำเนินการเพราะผมเห็นงานที่ของโครงการหลวงแล้วก็ประสานงานกับสถาบันพัฒนาพื้นที่ของโครงการหลวงเนี่ยเจ้าที่ของการโครงการหลวงก็มาดูแลเราเป็นประจำเขาก็จะให้องค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยในการที่ดูแลรักษาองุ่นซึ่งผมอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นองุ่นของบ้านคาแล้วก็รักษาไว้ซึ่งองุ่นของราชบุรี